เฮ้ยอันนั้นแก๊งที่อะไรวะน่ะคุยไหมไงก็แบบเดิมอันนั้นอันนั้นแก๊งอะไรอ่ะ BBC ครับ BBC ลงสวัสดีครับไอ้เหี้ยกดเปลี่ยนใหม่แล้วนะเว้ยมึงเห็นปะไม่มีเทคไม่มีเทค2แล้วนะไม่มีเทค2แล้วใครใครเลข102อ่ะเมื่อกี้ผมให้เหลี่ยมให้เขาชนไม่ได้แล้วนะผมใช่เอามาผมเลข424ครับไม่แย่หรอลุงกดไม่มีเทค2เงี้ยถ้าเกิดมันอักซิเดนต์นู่นนี่นั่นจริงๆไม่แย่ว่ะไม่ถ้ากูมองถ้ากูมองว่าอ่ะสมมุตินะกูยกตัวอย่างง่ายๆให้พวกมึงฟังได้มั้ยอ่ะอย่างกูอ่ะกูก็สามารถมีสิทธิ์เทค2ได้ง่ายกว่าคนอื่นนึกภาพมั้ยกูมีสิทธิ์อ่ะแล้วถ้าคนอื่นธรรมดาล่ะลองเปรียบเทียบแบบจริงๆเลยพูดเขาไม่ได้เกรงใจประมาณนั้นแล้วถ้าเอาออกไปอ่ะมันจะมีปัญหาตรงนี้มั้ยไม่มีครับถูกต้องมั้ยล่ะจริงครับลงต้องมาลองดูกันแต่เขาบัฟลดให้มาถึงขึ้น 30% เลยแล้วถ้าอย่างไอ้นี่วะลองยังกูลองแล้วเอาง่ายๆเอาง่ายๆอ่ะตำรวจก็มีสิทธิ์สามารถชนเราได้แหละถ้าเทียบง่ายๆเลยนะเว้ยแต่แค่เราอย่าร้องแค่นั้นเองก็คือเอาให้ตำรวจบัฟได้แหละแค่นั้นนะคิดไว้ในใจแล้วเราบัฟตำรวจได้ป่ะครับลงไม่ได้สิไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้โดนใบโดนใบมึงก็บัฟสิหอยถ้ามึงอยากบัฟอ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวมึงแหละมันขึ้นอยู่กับตัวมึงอ่ะว่ามึงจะบัมหรือไม่บัมแต่ก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมใช่ไหมที่แบบยังไม่ยาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ไม่มีเทคสองเฉยๆแค่นั้นเองแต่ค่าแบบเขาคิดว่าเขายิงแตกสี่แต่จริงๆสำหรับสรุปลงไปไหมครับใช่ใช่ต้องให้ไม่ของกูมีมีติ้งสิ้นเดือนกูมีติ้งสิ้นเดือนมึงไปกันก่อนเลยกลัวของกูมีรอบสิ้นเดือนอีกรอบหนึ่งเพราะว่ากลางเดือนกูหยุดไม่ได้ชั่วโมงกูไม่พอสิ้นเดือนนี้ต้องไปกันทุกคนใช่ไหมครับลุงยกความมากระดาษครับลุงสิ้นเดือนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนเดือนไหนครับสิ้นเดือนไหนครับสิ้นเดือนน่าจะเดือนนี้เออพวกมึงล้อเรียนลุงเหรอพี่บังพวกมึงล้อเรียนลุงเหรอเฮ้ยแต่กูไปเว้ยเที่ยวให้สนุกนะเว้ยทุกคนแล้วแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนทีเดียวเราเมาอ่ะอย่าต่อยกันนะคนเยอะทำไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนแล้วไม่คุยกันว่าเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนหรืออะไรไม่มึงไปกันก่อนก็ได้มึงไปกันก่อนได้เสียไปเหรอคือสิ้นเดือนจะมีลงแต่กลางเดือนจะไม่มีลงแต่สิ้นเดือนไม่มีพิธีเอาพิธีเอาไปเนปาลมันจะไปถามหาชมพูทวีปได้แล้วไม่เอาเดือนอื่นอ่ะลุงนะไม่อยู่กันครบไม่เอาเดือนอื่นแล้วแต่ได้หมดถ้าไม่มีพิธีก็งอยๆหรือเปล่าต้องน้องๆมันใช้เงินกลางเดือนแล้วมันไปใช้สิ้นเดือนอีกผมมองว่าน้องๆน่าจะตักไม่พอหรอกอ่อนไงงั้นกลางเดือนผมจะยกแล้วไปเดือนหน้าทีเดียวอะไรเงี้ยลูกก็มึงไปกันก่อนนะมึงก็ไปเดือนนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เดือนหน้าค่อยนัดกันอีกทีนึงก็ได้ทั้งนั้นน่ะ6วี6วี6วีกันกันกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยดันขึ้นไปดันขึ้นไปมาเอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาแล้วใช้ตบถ้าหมดนี้เราต้องสู้ไอ้เหี้ยกูปั๊มยาไม่ได้สัตว์ปั๊มยาไม่ได้ไอ้เหี้ยยาหมดพอดีกินข้าวไม่ได้ว่ะมาชุมเยอะมากหลังๆๆครับยิ่งหน่อยหลังครับยิ่งหน่อยเจเคกืนหมดแล้วเฮ้ยตกกลางๆหน่อยจูโฮอ้าวเหี้ยแม่งกืนว่ะเอาดีแม่งกืนเหรอวะงงไปหมดเลยเหี้ยสีเสื้อเป็นสีไหนวะเนี่ยอุ้ยเหี้ยนี้เล่นมาเชโหดจัดไอสัตว์บุษบหลังหลังเข้าหลังกูมาหลังหลังล้อหลังพี่อยู่ไปอ่ะพี่อยู่ไปชุบกูด้วยวิ่งผ่านกูด้วยไอ้เต๋อไอ้สัตว์ไหนเหตุกันใจน้ําน้ําไม่เอาโดดลบออกแล้วเหรอกูไม่มียากูไม่มียาเหี้ยสนับกูลังมาเลยเหี้ย
ซิงเกิลแฟนแล้วคืนแล้วคืนแล้วกูกดยังคนสองรอบไม่ได้เลยกูลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วยากูไม่มีเหี้ยยากูหมดไอ้สัตว์แม่งเต็มสล็อตก็คุกเข่าขอร้องเลยเหรอเย็ดเด้อพี่อย่ารีโพสเถิดลงมาดิครับไปโดดลงมาออกแล้วเหรอเอาไอ้สัตว์ยังคืนครับลงหัวทิ่มอยู่เลยลุงงั้นเดี๋ยวผมไปเทรดเลยไปไปเจอบ้านเจอบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเจอบ้านเลยเจอบ้านเลยโอเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็มันมีนี่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีสามารถดูสูตรจูนแล้วด้วยนะเสียเงิน5ล้านต่อ1ค่าถ้าคุณขโมยรถไปได้สมมตินะคุณก็สามารถแงะสูตรจูนออกได้ครับใช่5ล้านครับแงะสูตรจูนดูได้ครับจริงจริงครับแล้วก็เดี๋ยวมีไอ้นี่เข้ามาใหม่ครับเมื่อวานนี้ผมนั่งคิดไอเดียหนึ่งมาได้นานๆทีจะนั่งคิดได้ครับก็คือเดี๋ยวจะมีไอเดียนี้เข้ามาครับในประเทศนะครับคือมันจะมีในแอปโทรศัพท์หรือว่าในเมสเซจในเนี่ยพิมพ์เอาสมมุติผมพิมพ์ e start ผมพิมพ์ e แบบนี้ก็ได้พิมพ์ e e ก็ได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะผมกดปุ๊บผมจะเข้าไปอยู่ในโหมดที่รอห้องเหมือนแบบรอห้อง6คนยกตัวอย่างนะ6คนผมกดก็ปุ๊บผมจะเสียเงิน 100,000 เพื่อเข้าไปห้องนั้นใน6คนนั้นใช่มั้ยเข้าไปปุ๊บมันก็จะสุ่มให้เราว่าอ่ะสมมติยกตัวอย่างไปที่เขาอากินะมันก็จะมีรถให้มีอะไรให้ใช่ไหมเราก็แข่งกันปุ๊บได้ที่หนึ่งก็เอาเงินไปเลย600,000ไอ้500,000นั่นคือมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมันก็จะมีสุ่มแบบว่าแต่คนในเมืองอ่ะต้องเล่นกันเองนึกภาพไหมครับต้องเล่นกันเองก็คือมันจะเป็นห้องอ่ะมันจะเป็นห้องอ่ะคุณเสียเงินแค่แสนหนึ่งเพื่อไปเล่นกันชิงเงินกันงงปะเหมือนหาห้องอ่ะเสียเงิน 100,000 เพื่อเข้าห้องนั้นแล้วก็จะไปเจออีก6คนที่เสียเงินเหมือนกันแล้วก็ใครชนะก็ได้เงินไปหมดเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีแรงกิ้งด้วยถ้าสมมุติคุณชนะบ่อยก็จะมีแรงกิ้งต่อสัปดาห์นึงก็จะได้ของรางวัลในประเทศที่เป็นแฟชั่นไม่เหมือนคนอื่นเขาประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่อัปเดตเข้ามาเพิ่มสำหรับกิจกรรมที่จะมาเล่นกันเดิมพันออโต้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คุณสามารถสร้างห้องได้ด้วยว่าคุณจะแข่งแบบไหนสมมติผมอาจจะแข่งรถสมมติผมจะแข่งรถนะผมจะแข่งรถผมจะลากเส้นทางได้เองผมจะลากเหมือนเขียนอะเขียนกระดานผมก็จะลากมาอย่างงี้ใช่ไหมลากมาก็จะมีจุดเช็คพอยต์แต่ละจุดอย่างเงี้ยจุดเช็คพอยต์หนึ่งจุดผมจะมาร์กเช็คพอยต์ไว้ผมจะมาร์กเช็คพอยต์ไว้แต่จะมีข้อนึงถ้าตำรวจเจอนักซิ่งบนท้องถนนอย่างเงี้ยตำรวจเขาก็จะตามจับถ้าเขารู้ว่าคันเนี้ยคือรถของคุณหรือว่าอะไรก็จะตามจับตำรวจก็จะตามจับต่อให้คุณลงไปในแมปนั้นแล้วคุณก็วาร์ปกลับมาอยู่ที่คุณแข่งจบสมมติอยู่ตรงนี้ตำรวจก็จะตามจับคุณได้ประมาณนี้ครับตำรวจก็จะตามจับคุณได้แล้วก็มีอะไรวะแป๊บนึงนะมีอะไรวะตะกี้นี้ผมนึกได้แล้วกูลืมเหี้ยอะไรไปวะอะไรวะลืมวะแล้วก็อีกข้อนึงตำรวจนะครับตำรวจจะปรับกฎมาใหม่
ตำรวจจะปรับกฎมาใหม่สมมติคือมันจะมีโต้แย้งกันใช่ไหมเรื่องเฮ้ยกูไม่ได้ยิงมึงนี่ตำรวจแล้วมึงมายึดกูอาวุธกูได้ไงตำรวจจะสามารถใช้โกโปย้อนหลังได้ทุกเทปก็คือสามารถโกโปแต่ไม่สามารถเอาโกโปของคนอื่นมาได้นะต้องเป็นโกโปของตัวเองเท่านั้นนะครับสมมติผมเล่นอยู่ผมอัดคลิปผมเป็นตำรวจเงี้ยผมก็จะไปย้อนคลิปของผมแล้วผมก็จะเอารูปจากคลิปของผมมาใช้ตั้งแบบมึงตีตำรวจนะอะไรประมาณเนี้ยได้แต่ตำรวจอะเวลาตำรวจไอ้นี่เขาจะมีโกโปบนหัวครับว่าไอ้นี่ว่าคนเนี้ยใส่โกโปอยู่มีโกโปนะตำรวจจะมีโกโปอยู่ที่หัวของตำรวจโดยเฉพาะเลยประมาณนี้ประมาณนี้กระสุนแล้วก็เดี๋ยวจะมีพนันในเมืองด้วยครับก็คือมันจะมีพนันในเมืองอ่ะมันจะเป็นระบบพนันในเมืองด้วยครับก็คือที่ผมคิดไว้ใช่ไหมก็สมมติ JK ตีกับ ASAP ใช่ป่ะมันจะมีพนันที่จะไปเล่นอยู่ที่ TC ครับมันจะมีพนันอยู่ที่เล่นที่ TC สมมติใช่ป่ะผมลงเงินไปแสะ1 ล้านที่ TC ใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งลง 100,000ใช่ไหมก็จะเป็นค่าที่ผลพลอยได้ของอันนั้นมันก็ผมมาเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าที่ชนะ ASAP เงี้ยผมก็ลงไปล้านหนึ่งผมอาจจะได้ประมาณ 200,000 อะไรประมาณนี้ก็เหมือนที่พวกคุณเล่นกันนี่แหละชุดเลขอะไรวะชุดใหม่เลขอะไรอ่ะรู้ป่ะอุ้ยชุดใครโคตรเท่เลยอ่ะไอ้เหี้ยอุ้ยน่ารักว่ะไอ้สัตว์ชุดเลขอะไรอ่ะหมอหลังลีสัตว์ควายคิดว่ามีแล้วเราเล่นกับไลเกอร์ยังไงเราก็ต้องพลังเต็มเปี่ยมเหมือนตอนที่เราเจอไลเกอร์นะเว้ยได้ครับกดเกาะรัวๆหน่อยเลยแก๊งนะใช่กดเกาะรัวๆมองเลือดดีๆอาวุธแดงเขาเยอะมาเชเขาพุ่งใส่หน้าอย่างเดียวเลยไม่ต้องห่วงเลยบัฟในเกมเท่านั้นนะบัฟในเกมเท่านั้นนะอะไรที่เป็นในเกมบัฟในเกมอย่าไปข้างนอกนะฟังไว้ทุกคนด้วยถ้ามึงโดนกระทืบข้างนอกเกมก็อย่ามาจะให้กูช่วยแล้วกันลินตามนี้นะทุกคนผมเชื่อว่าเราไหวไว้วันนี้เราไหวเต็มที่บัฟไปหูพังไปเลยมันบัฟพวกมึงแน่ไม่ต้องกลัวอ
ใส่สูตรดีกูเรื่องโดนกระทืบจะโดนกระทืบแบบผมผ่านไปแล้วครับเรื่องจะโดนกระทืบแบบผมผ่านไปแล้วผมจะโดนพี่ตูนกระทืบแบบมึงคิดว่าไงเนี่ยของเงินแดง500ของเงินแดง500ลุงสวัสดีครับ424ถังเล่นอะไรครับ424เพื่อนอาเบเดเกดาวาเดโดโซโซเดกูอะไรไก่ไอ้สองลุงตู้กระเป๋านะครับลุงเอาอะไรเอา M105ครับลุง1159ต้องใช้ครับใช่ไอ้ถูกหรือไทยพี่ดีเป็นโทษระวังเสียนะเทค2ไม่มีแล้วนะพวกมึงนะเทค2ไม่มีแล้วนะพี่มันโพสต์ว่าอะไรนะต่อไม่มีแบบนี้แล้วแกแม็กจะอุ้มยังไงส่วนมากก็ไม่ได้ใช้เทค2นะเด้ใช่เหรอแล้วจะโพสต์ไอ้แซ่บส่วนมากไม่ได้ใช้เทค2นะจริงจริงจริงไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเทค2จริงตูงเก่งอยู่ละเชื่อนี่ไงรับเดิมพันนี่แรกรับแค่ไอ้แซ่บได้เหรอมึงว่าจะชนะไม่ได้มึงก็ลงไปดิไม่รับฝั่งเราครับลุงใช่หรอรับฝั่งเราใช่ไม่รับแค่ ASF เนี่ยผมจะลงฝั่งตัวเองเนี่ยไม่ให้ผมลงอ่ะงั้นเราก็ลงแม้แล้วเราก็โทรแม่งเลยสัตว์งั้นมึงก็เปลี่ยนไอ้เป็นมึงเรารวมเงินกันสัก100ล้านลุงแล้วก็ลงโยนอ่ะก็โยนเกมไฟแรกเองได้หลายล้านไปเลยได้คุ้มเลยนะเราเป็นร้อยล้านเออว่าลุงคุ้มจัดมารับไหมมึงถามมันนี่มันเบอร์ไหนมันเบอร์ไหนลงเงินลงเงินเลยลงเงินเลยสองแตกแน่217พี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งโยนไฟแรกไปแรกเลยได้ร้อยล้านเนี่ยเยอะกว่าได้ร้อยล้านเราเสียเท่าไหร่10ล้านเฮ้ยเราได้แบ่งกันคุยอิ่มทำไมมันไม่รับว่า803ป่ะใช่พี่รู้ว่าลุงโทรจริงฮัลโหลฮัลโหลครับลุงผมจะลง AFAP ครับ100ล้านรับไหมครับลุงผมจะลง ASAP 100ล้านรับเปล่าเป็นลุงอยู่ JK นะครับอ้าวแล้วกูจะลงฝั่งไหนได้บ้างอ่ะไม่รับไม่รู้ลุงก็ต้องลง JK ครับงั้นผมลง JK 100ล้านครับเอาที่ไหนจ่ายครับลุงอ้าวแล้วลงได้เท่าไหร่อ่ะล้านนึงครับลุงล้านนึงมันให้ลงล้านนึงไอ้สัตว์มันให้ลงล้านนึงไอ้เหี้ยมันจัดโคตรอั้นน่ะโอ้โห40คนแทงไปลงคนละล้าน40ล้านกูบอกลง ASF นะ100ล้านบอกว่าลงอยู่ JK นะลงไอ้เหี้ยคือกระเตนะไอ้เหี้ยอย่างน้อยอ่ะนับที่ขาดใครนับที่ขาดใครพี่ตีกับไนท์ครับแต่ไนท์เมื่อกี้รับสายแล้วไนท์บอกกำลังถึงห้องครับส่วนพี่ตีไม่รู้เรื่องครับโอเคนั่นจะใกล้มาแล้วหรือเปล่าแกกลับมาแล้วหรอตายุโอ้โหน้ำตาจะไหลตาจะไหลเดี๋ยวก็ไปแล้วพี่บอกทำไมพูดอย่างนั้นนะพี่เดี๋ยวก็ไปอีกรอบเดี๋ยวก็ไปอีกรอบไอ้เหี้ยไม่นานเดี๋ยวก็มีว่าแคสรัวๆคนที่โดนแบนเยอะที่สุดเฮ้ยแล้วไลเกอร์โอนเงินมาให้ยังอ่ะไอ้แช็คเขาไม่อยู่ครับลุงเขาบอกเขาไปเทรดพอร์ตไม่เป็นไรสักอย่างเลยครับมาทุกวันยกเว้นตอนมีสตอรี่บายตีไอ้เหี้ยเมื่อวานแกมาเร็วนะเมื่อวานมาเร็วเลยนะเมื่อวานมาเร็วเลยวันหยุดลุงเขารันเลยนะวันหยุดเขารันเออแต่วันนี้ลุงมารันเขาไม่ปะเขาไม่มาเออไอ้เหี้ยต้นไม้เยอะขนาดนั้นมันจอดฮอยังไงไว้สัตว์มันมีช่องวะระหว่างกลางวะมีใครสงสัยกดข้อไหนตำรวจไหมมาถามกูได้นะมีป่ะมีป่ะไอ้เซิร์ฟมีเปล่าไม่ผมวิเคราะห์แล้วผมชอบแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอันนึงของตำรวจผมเห็นด้วยกับทุกอย่างนะว่ามาไม่เห็นด้วยกับการที่ยิงคนตกรถแล้วเขาจับได้เลยแล้วมึงต้องการอะไรการที่มึงต้องการผมมองว่าโจรอ่ะมันมีอารมณ์อยู่แล้วอ่ะณตอนนั้นอ่ะอะไรเดี๋ยวกูยกตัวอย่างให้มึงง่ายๆนะเซิร์ฟกูยกตัวอย่างให้มึงง่ายๆนะ
สมมติวันใดวันหนึ่งเนี่ยอ่ะกูยิงมึงกูเป็นตำรวจนะกูยิงลงมาปุ๊บอ่ะมึงต่อรองกูได้แล้วอีกคนนึงต่อรองกูไม่ได้อ่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดการสองมาตรฐานเออรู้ไม่ใช่แต่ถ้าเอาตรงนี้ออกไปก็คือจบเลยไม่มีมาตรฐานไหนมาตรฐานเดียวกันหมดรู้ต้องฟังผมก่อนคือผมจะสื่อก็คือถ้าตำรวจอ่ะมันตั้งใจที่จะยิงคนเลยล่ะอ่ะก็มันตั้งใจอยู่แล้วไงอ้าวก็มันยิงได้ไงเอายิงได้เลยเหรอใช่มันยิงได้เลยมันจะยิงคนก็ได้หรือไม่ยิงคนก็ได้ไม่จำเป็นยิงคนได้เลยโอ้โหลุงกันผมถามเพื่อนปกติคือเขายิงลูกสองได้เลยไงพี่ที่เข้าใจปะแต่เราต้องยิงออกไปก่อนนะเว้ยงั้นอ่ะไม่ใช่เราต้องยิงออกไปไม่ต้องยิงออกไปก่อนเขายิงได้เลยเขายิงได้เลยมึงถามไปแล้วเป็นศพเขายิงอ่ะใช่เขายิงอัดเลยเขายิงอัดเลยตอนนี้เขายิงอัดเลยแต่ลูกซองกับเลเซอร์มันไม่เหมือนกันไม่ตอนนี้เขายิงในรถได้เลยเขายิงในรถได้เลยยิงคนในรถได้เลยต้องยืนบื้อได้เต๋อไอ้เยเดเตอร์ไกลยิบหายเลยนะเมืองเราซึ่งผมถามเผื่อในกรณีที่เขาเขียนไว้คือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจชนจริงๆคือถ้าเราจะแยงเขาเนี่ยต้องโอเวอร์เลย์ไปยืนยันเท่านั้นเหรอครับคุณใช่ครับอย่างนั้นมันไม่เสียเวลาเพราะว่าเอ้ยเคสเนี่ยแม่งแบบว่าแม่งชนเราแน่ๆแต่กว่าจะเอาโอเวอร์เลย์ไปแยงนู่นนั่นมันก็โดนไปก่อนไงมันก็โดนไปก่อนไงแล้วมันก็แยงตำรวจก็โดนไปส้มไงลงครับแล้วมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็คือยิงตำรวจต้องยิงสี่ล้อก่อนจะปั๊มได้ใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเดิมแล้วถ้าแบบเราแตกสามเนี้ยแต่ตำรวจคิดว่าแตกสี่แล้วเขามาปั๊มเลยล่ะก็เรื่องของมันจังหวะที่เราจอดอ่ะก็เรื่องของมันไงก็เรื่องของมันไงมันก็ต้องเอาตัวรอดใช่มันก็ต้องเอาโอเลยไปแยงเอาแต่เอาจริงๆนะจากที่ผมได้ตำรวจมาบ่อยเหมือนกันนะผมมองว่ากระจกแตกอ่ะแล้วยิงคนแม่งโคตรง่ายเลยนะยิงง่ายกว่าล้ออีกใช่มันก็จะยิงคนไงโคตรเวอร์ผมแม่งบ้าจัดเลยมึงจะมึงมันก็ไม่ต้องไปเถียงกับมันแล้วไงต่อไปเนี้ยมันก็จะไม่มีข้อเถียงกับมันแล้วอ่ะในเมื่อมันทำได้ทุกอย่างอ่ะมึงเข้าใจไหมแต่โจรมันจะไม่สนุกเอาดิเออก็เลิกเถียงไงไหนไงมันไม่เถียงแต่คิดแต่ความสนุกของเกมพีล่ะลุงเราก็ต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยดิก็มันหายไปแล้วเราอ่ะเข้าใจได้อยู่แล้วเราอ่ะเข้าใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอ่ะเป็นแบบถ้าพูดตรงๆอ่ะเราเป็นสตรีมเมอร์ทุกอย่างที่เราเล่นออกมามันก็คืองานของเราเราชิลอยู่แล้วแต่ลองคิดสภาพคนที่แบบเขาเล่นเพื่อความสนุกดิถ้าเรารับได้กูว่าคนอื่นก็รับได้เหมือนกันกูคิดว่าอย่างนั้นโอเคอ่ะก็เอาที่ตาลุงว่าเลยแล้วกันไป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 เบิกรถจอดหน้าบ้านดีกว่าไปนอกบ้านดีกว่าขึ้นรถเร็วดับเครื่องรถด้วยไปจอดไว้หน้าบ้านจอดรถหน้าบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ครับเลิกเถียงครับเลิกเถียงเอาง่ายต่อไปแล้วเลิกเถียงตำรวจครับไออีตัวไหนมันกล้ารับหลังกูเอาง่ายกดที่สร้างมาคือเลิกเถียงอะแล้วก็เล่นต่อไปครับแค่นั้นอะเลิกเถียงแล้วก็เล่นต่อไปถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวเขาก็ปรับเองแหละนี่แหละมีแต่หนูลูกฟ้าเนี่ยรันฟ้าจริงไอ้เชฟเป๊ปกล้าไหมสัตว์กล้าไหมสัตว์พูดตอนไหนพูดตอนไหนไอ้ดีมึงเห็นกฎใหม่ตำรวจยังปลาคุณหรอมึงมึงเห็นกฎใหม่ตำรวจยังเป็นไงอะไรครับลุงกฎใหม่ตำรวจอ่ะกฎใหม่ตำรวจเห็นแล้วครับมันก็ไอ้นี่ใช่ไหมไม่มีเทคสองใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่จมูกแบนใช่ไหมใช่จมูกแบนมีอีกคู่นึงว่ะเรดบุ๊กกับไคเซอร์ใช่เรดบุ๊กแล้วไอ้คุณจบยังจบแล้วแล้วรถเราอึดขึ้นแบบมันเต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วมันใจพวกมึงไม่จริงเต็มตัวตอแหลจริงใช่ตอแหลเชื่อใจตำรวจได้แต่เชื่อใจแอดมินไม่ได้แค่นั้นเองดีมากครับผมสุดยอด big thank you very good มีใครลืมอะไรเปล่าเพื่อนรีบไปเข้าแบบในบ้านได้นะเว้ยลืมอะไรเปล่าเช็คในตัวดีๆนะถุงห่อเช็คให้ดีคือขึ้นจิตป่าวะอุ้ยเฮ้ยจริงว่ะตีจริง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 ตีถึกจริงมึงดูดิจริงอะไรถึกจริงอ่ะมึงชนกูดิมึงชนข้างกูดิมึงขับมาแรงๆว่าชนข้างกูดิบนไฟกับมันทุกอย่างไฟขับมาแรงๆว่าชนข้างกูไฟเลยไปไกลเลยไปไกลเลยเออชุบตรงแถวรถมันอ่ะมันจะปิดยากเพราะมันชอบเล่นแต่อาวุธแดงแล้วมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนอาวุธกันด้วยมันจะแจ้งเพื่อนให้มาปิดเฉยๆมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนอาวุธกันแต่ต้องโดนเลือดดีๆนะฮะจริงโอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเดี๋ยวกูชนให้มึงดูก็ได้ข้างรถชุบบนรถมันปิดยากแน่นอนมาเชฟปิดไม่ได้แน่นอน
พี่ตีกับนายมาแล้วแสดงว่าเราครบสล็อตแล้วใช่ป่ะเต็มสล็อตแล้วใช่ป่ะพยายามเยอะจัดเลยจุกเลยโอเคเป็นไงเป็นไงบ้างแรงแล้วอยู่ลงแต่รถได้บอกแล้วผมบอกแล้วว่ามีคนด่าพี่ถึกขึ้นถึกขึ้นรถถึกขึ้นเขาบอกว่ามึงพูดเลยนะไอ้มารันทุกวันจะเว้นวันมีสตอรี่เนี่ยแล้วแต่เลยทั้งนั้นอ่ะถึกขึ้นถึกขึ้นจริงโคตรถึกถึกสัตว์เลยอ